สนับสนุนโดยฮาตาริแฮปปี้นิวแฟนให้แฟนแทนของขวัญปีใหม่หนาวสิ้นปีแบบนี้ใครจะอยากอยู่เข้าดาวไปแบบเงาๆก่อนหน้านี้ก็มีทางด้านของมิวสิรินภัทรออกมาเปิดตัวกับแฟนหนุ่มไปแล้ว1คู่ส่งท้ายความโสดสิ้นปีคนไม่มีคู่ก็ได้แต่นั่งดูตาปริบๆแล้วไงตอนนี้ยังมีทางด้านของลาล่าอาสยามอีกคนที่บอกได้ว่างานนี้ทำเอาคนงงหนักอยู่ไม่น้อยเพราะเจ้าตัวออกมาโพสต์รูปภาพคู่ไนกี้นิธิดลดีกรีพระเอกหุ่นล่ำที่ยืนกอดกันท่ามกลางลมหนาวแถมยังมีการใส่แคปชั่นหวานๆไว้อีกด้วยว่ากี้อากาศมันหนาวจิ๋มๆนะแบบนี้ไม่ให้เขาคิดได้ยังไงแถมทางด้านของลูลูอาสยามเพื่อนสนิทก็เข้ามาคอมเมนต์แบบงงๆจนเจ้าตัวต้องตอบคอมเมนต์ว่าอ้าวคนหนาวจะกอดกันไงงงอะไรแม้แต่อ้วนรีเทิร์นก็ยังเข้ามาคอมเมนต์งานนี้ไม่รู้ว่าความจริงจะเป็นยังไงแต่เล่นหวานออกสื่อกันแบบนี้ก็คงต้องรอให้ออกมาคอนเฟิร์มกันแล้วล่ะค่ะ